Alright, ladies and gentlemen, welcome to War Thunder again. เซอร์เทียนะครับเซอร์ผมครับผมนายเซอร์พ่อเกม War Thunder อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราก็อยู่กับรีเควสของคนนี้นะครับผมเขาบอกว่าให้ผมเล่น Panzer 2C นะครับผมก็ผมว่าคันนี้ก็เป็นคันเริ่มต้นของใครหลายๆคนในทางฝั่งของเยอรมันนะครับก็ใครหลายๆคนก็คงได้กันมาแล้วนะครับถ้าใครที่ไม่เคยเล่นทางฝั่งเยอรมันก็คงจะไม่เคยได้เล่นคันนี้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าจะนี่อยู่แรงหนึ่งตอนต้นเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เชิงว่าเป็นคันแรกที่ควรจะเล่นนะครับเพราะว่าคันแรกคุณจะเล่นจะเป็น Panzer 3B กับ Panzer 35T นะครับเพราะว่ามันเป็นรีเซิร์ฟแต่ว่าในขณะไอ้เจ้านี่มันไม่ใช่รีเซิร์ฟนะครับแต่จำไม่ได้ว่าเมื่อก่อนเป็นรีเซิร์ฟหรือเปล่านะแต่ยังไงตามแต่นะครับมันก็คือรถถังคันแรกๆที่ผมเล่นสำหรับในเกมนี้นะครับในหลายเกมก็จะเอาไอ้พวกนี้มาเป็นรถถังเริ่มต้นนะครับในหลายเกมก็จะเห็นว่ามันเป็นรถถังที่เป็นไลท์แทงค์จะประเภทเป็นอยู่ไลท์แทงค์นะครับหรือรถถังขนาดเบาแน่นอนว่าเรื่องราวของมันนั้นค่อนข้างที่เรียกว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเข้าร่วมสงครามเกือบตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็โอเคชื่อมันก็คือ Panzer 2C นะครับแต่ว่าถ้าชื่อเต็มมันก็คือ Panzer Kriegswagen 2 Afferung 4นะครับนี่คือชื่อเต็มของมันนะครับ2ต่อมาก็คือมันถูกดีไซน์นะครับในปี1934จนถึง1936นะครับแล้วก็ถูกใช้เนี่ยตั้งแต่ปี1936จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกในปี1945นะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับในตระกูลของ Panzer 2นี้ก็ถูกผลิตออกมาในจำนวน 1,856 คันนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเฉพาะเจาะจงแล้วเฉพาะแต่รุ่น Afferung 4หรือว่ารุ่น4นี้นะครับจะถูกผลิตออกมาเพียงแค่25คันเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปี1937ในเรื่องราวการใช้ของมันนะครับมันถูกใช้ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกโดยซ้ำไปนะครับมันถูกใช้ในหลากหลายพื้นที่ในหลากหลายสงครามนะครับแม้ทั่งในโอเปอเรชั่นบาโบซ่าเองเจ้านี่ก็ถูกใช้นะครับข้อมูลของมันนะครับ Panzer 2C แรง1 Rating 1.0 นะครับมีขนาดปืนใหญ่นะครับ20มม KW-K30 นะครับสามารถบรรจุกระสุนได้150นัดนะครับแล้วก็มีปืนกลนะครับ 7.92 อัตราการหมุนป้อมปืนนะครับ 13.3 องศาต่อวินาทีอัตราการยิงนะครับ280นัดต่อนาทีอัตราการหลุดกระสุนนะครับ 7.4 วินาทีเรื่องเกราะนะครับด้านหน้าหนาสุด35ตรงนี้นะครับ35ใช่มั้ยสีแดงที่35นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับหนา15ด้านหลังหนา15เหมือนใครบีบแตรหน้าบ้างกูวะก็ส่วนด้านทนาป้อมปืนนะครับทนาป้อมปืนจะด้านหน้าจะหนา30ด้านข้างจะหนา15ด้านหลังก็หนา15เช่นกันนะครับอัตราการเจาะเกาะนะครับกระสุนธรรมดานะครับกระสุนสแตนดาร์ดมันจะหนาจะเจาะเกาะหนาอยู่ที่45มิลที่100เมตร33มิลที่500เมตรและ23มิลที่1000เมตรนะครับยิ่งใครยิ่งแย่นะครับแต่ส่วนใหญ่ในไอ้พวกเนี้ยมันจะเล่นกันในระยะประชิดกันมากกว่านะครับก็คือกลับพุ่งเข้าชนเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 9.1 ตันนะครับกำลังเคลื่อนอยู่ที่267 SP ที่2600 RPM ความเร็วสูงสุดอยู่ที่49กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้างในมีทั้งหมด3ท่านนะครับตรงนี้เห็นป่ะแรงกระสุนจะอยู่ด้านข้างของคอมมานเดอร์นะครับด้านข้างของคอมมานเดอร์ด้านหลังคอมมานเดอร์ทางด้านขวามือเรานะครับแต่ว่าด้านซ้ายของศัตรูตรงนี้นะครับแล้วก็โมดิฟายของมันนะครับมีประมาณนี้กระสุนที่ดีสุดของมันนะครับมันแล้วแต่ว่าคุณจะดีไซน์ว่าคุณจะยิงอะไรนะครับก็มันก็จะมีกระสุนทั้งหมด3แบบนะครับ defaultPZGR แล้วก็ PZGR 40นะครับ PZGR 40PZ default ก็คือกระสุนสแตนดาร์ดนะครับจะผสมผสานระหว่าง armor piercing incendiary นะครับแล้วก็ high explosive fragmentation นะครับนี่คือ default นะครับส่วนอันนี้นะครับ PZGR นี้จะเป็น armor piercing incendiary tracer shell นะครับก็คล้ายๆกับกระสุนปืน tracer shell ทั่วไปนะครับส่วน PZGR นะครับก็คือ High Velocity Armor Piercing นะครับก็คือว่าเป็นกระสุนเจาะเกาะค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าใครสังเกตเห็นนะว่ามันจะมีสัญลักษณ์แปลกๆตรงนี้ด้วยเห็นป่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า Talisman นะครับ Talisman
มันจะคล้ายๆกับเหมือนเป็นเหรียญ นะครับมันจะถาวรสำหรับรถถังคันนั้นๆนะครับมันจะเพิ่มการบวก 100% ในบวกการค่าวิจัยมากขึ้นนะครับเมื่อรถถังคันใดก็ตามแต่ที่มีทาลิสแมนนะครับคุณสามารถจะซื้อก็ได้หรือว่าคุณจะเสี่ยงโชคเอาก็แล้วแต่คุณนะครับบางทีโชคของคุณก็อาจจะช่วยคุณก็ได้บางทีโชคของคุณก็อาจจะไม่ช่วยคุณก็ได้นะครับสับจ้านี่ผมต้องเรียกว่าโชคไม่ช่วยนะครับก็ทาลิสแมนสุ่มได้มานะครับจากแบทเทิลฟลอฟี่นะครับก็บอกไปเพียงเท่านี้ว่าทาลิสแมนก็คล้ายๆกับว่ามันจะทำให้พวกรีเสิร์ชทรีมีบวก 100% เรื่องค่าวิจัยมากขึ้นนะครับเป็นโบนัสพิเศษนะครับเฉพาะคันนั้นๆที่มีนะครับปะลุยกันโลดและเมื่อก่อนนี้ก็ไปเล่นเกมหนึ่งมานะครับเป็นซื้อเกม StarCraft 2มาแต่ว่าเป็น DLC ของ Heart of Swarm ก็สนุกเนื้อเรื่องสนุกดีนะครับเนื้อเรื่องมันมากก็คือเป็นเนื้อเรื่องบอกว่าเป็นของทางเซิร์กเลยนะครับก็ภาคแรก DLC แรกนะครับก็เป็นของทางฝั่งของพวกเทอร์แลนด์นะครับภาค DLC 2ก็คือเป็น Heart of Swarm ก็เป็นทางฝั่งของพวกเซิร์กเอเลียนนะครับแต่ว่าพอในภาค DLC 3เนี่ยก็คือ Legacy of Void นะครับอันนั้นก็คือว่าผมว่าชอบนะพวกโพรทอสคือเนื้อเรื่องมันสนุกกว่ายังไงไม่รู้อะเนื้อเรื่องมันแบบว่ามันดูมันกว่าอลังการกว่าไอทางเซิร์กนี่คืออารมณ์มาแบบก็โอ้โหเอเลียนทั้งหลายแหล่แต่ชอบฝั่งนี้ชอบฝั่งเซิร์กชอบฝั่งเซิร์กมาเล่นตั้งแต่สตาร์คราฟต์1แล้วแต่ประเด็นที่ว่าพอเพื่อนคนหนึ่งที่เล่นสตาร์คราฟต์2เหมือนกันเนี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยเองชอบฝั่งไหนวะผมเลยบอกว่าชอบฝั่งเซิร์กอะไรเงี้ยชอบเล่นฝั่งเซิร์กมันเลยบอกว่าโอ้ชิบหายแล้วมึงเล่นตัวยากแล้วล่ะผมเลยบอกว่าเออทำไมอ่ะตอนนั้นก็เล่นง่ายไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกไปอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่ากับมันเพราะว่ามันเล่นจนมันชำนาญอ่ะนะครับเล่นมาพวกมัลติเพลเยอร์ออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับก็บอกตัวเองว่าสตาร์ครับพวกฝั่งเซิร์กเนี่ยมันเล่นยากตรงที่ว่ามันค่อนข้างบางนะครับมันบางถึงแม้ว่าราคาในการสร้างถ้าสร้างราคาออกมาเนี่ยมันถูกนะมันถูกมากๆเลยนะแต่ว่าเอาตามจริงอ่ะมันบางไปหน่อยนะครับแล้วพอไปสู้กับพวกโพรทอสอย่างเงี้ยนะครับต่อให้เป็น10เป็นล้านตัวผมว่ายังแพ้อะไรเพื่อนบอกอย่างงี้แต่ก็มีหลายเคสนะครับที่ไอ้พวกเนี้ยจะชนะเหมือนกันนะครับเห็นในพวกทัวร์นาเมนต์เองบางทีมบางคนก็ใช้เซิร์ฟในการเล่นนะครับมันแล้วแต่เทคนิคด้วยแหละนะครับแต่ก็ถือว่าผมพอตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยผมชอบแนวพวก strategy strategist อยู่แล้วนะครับพวกแนววางแผนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอว่าเล่นไอ้พวกเนี้ยนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ถึงครึ่งกับพวกเขาเลยนะครับพวกเขาเล่นเก่งมากเลยนะพวกที่เป็นนักกีฬาทัวร์นาเมนต์น่ะเก่งมากเลยตายหาไปซะเขียซ้ายก่อนไม่มีป่ะเขียขวาเลยมันไปนาสิเป็ดยางอะไรตรงภูเขานั้นวะนั่นน่ะวาดาบีวาดาบาต้องรีบก่อนต้องรีบไม่งั้นเดี๋ยวโดนสอยตาเอทำไมมันหายทำไมมันหายไปหมดวะนี่กูอยู่นี่กูสู้อยู่ไอ้วะเนี่ยทำไมมันคนมันหายหมดวะพังสตูอ๋อโอเคมันเพิ่งมาพวกเราก็เก่งเหลือเกินเอื้ออยู่ข้างบนนั่นไงอยู่นั่นไงโอเคพาร์ทเนอร์กูไปจันหน้ามันละ ไอ้ Company of Hero นี่ก็อีกตัวหนึ่งเจอคนแล้วมันเครียดมากๆนะคือแบบว่าคือไม่รู้ว่าคือแบบว่ามันเหนือฟ้ายังมีฟ้าจริงๆอ่ะคือแบบว่าคนเล่นเก่งมากอ่ะเก่งแบบว่าหน้าเหลือเชื่อมากๆอ่ะ
เฮ้ยไอ้พวกนี้มันต้องเกิดมาเป็นของเบงอย่างแน่ใช่ก็ยังต้องเป็นของเบงอย่างแน่เลยคอมมานด์อัพฮีโร่นะครับภาค2ใช้ได้เหมือนกันThank you my friend. You kill my enemy. ระเบิดดังบึ้มชิตเฮ้ยเดี๋ยวตายกลุ่มเดี๋ยวถอยไม่ได้ด้วยถอยไม่ได้กูถอยไม่ได้เครื่องกูดับเอาถอยกูต้องถอยยิงไปนะพวกกูถอยก่อนละเอ้ยอะไรตะกี้แว๊บอาร์ติลารีชอบเสียงสำเนียงของอิตาลีนะเวลามันพูดว่าอาร์ติลารีอ่ะอาร์ติลารีแต่นี่ของเยอรมันนะครับผมอาร์ติลารีขอบคุณนะพวกเป็นลูกกำบังให้กูหน่อยอยู่แรงนี้แล้วก็ดีเหมือนกันรู้สึกดีเหมือนกันเนี่ยบังไปพวกเป็นดาบังให้กูนะอย่างน้อยเจ้านี่นะครับมันก็ไม่โดนพวกขึ้นบินสอยจนตายได้นะครับแต่ข้อเสียมันก็คือมันค่อนข้างบางไปหน่อยสับผมนะค่อนข้างบางมากๆโอเคตายไปซะมีฮักโกะด้วยฮักโกะคล้ายๆฮักเก่าหรือเปล่าเย็บผมว่าได้เวลาพุ่งแล้วล่ะผมฆ่าได้เยอะแล้วพอใจแล้วทุกท่านตายเพราะอาร์ตี้พวกเราเพื่อนกันเองกันแหละยิ่งในแรงหนึ่งมันพวกมีแต่พวกไร้แทงพูดถึงเรื่องนึงนะครับเห็นมีคนถามว่าพี่ทำไมผมสั่งอาร์ตี้ลงยิงแถวสปอนสตูดะไม่ได้มันคือกฎของมันอยู่แล้วครับผมถ้ามันลงอาร์ตี้ใส่ลงฐานศัตรูได้ผมว่ามันก็โกงไปหน่อยปะมาแล้วมึงอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ย M8 ด้วยทางขวาเฮ้ยขวาสนุกกว่าอย่าขวางทางไอ้พวกนี้มันชอบขวางทางเหลือเกินเห็นด่านนี้แล้วนึกถึงนั่นน่ะหนังเรื่องแมทแม็กอะโอ้ย PT7 โอ้ shit PT5 ครับมึงเห็นเพื่อนมึงไหมครับมึงเห็นพวกมึงไหมโอเคไอ้พวกนี้เนาะทำไมมันอะไรของมันวะShit เห็นแล้วมันอยู่ตรงในบ้านมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน
โอเคโอเคโดนหนึ่งชิมหายชิมหายชิมหายอีกโกะโคว่ะโอเคได้อะไรยิงกูวะด้านบนโอ้ยหลบโว้ยไม่แดกกูหรอกยิงเคลียร์ก่อนซ่อนเร็วสิวะซ่อนเร็วหน่อยซ่อนเร็วหน่อยมันมาแล้วเนี่ยโอเคโอ้โดนโอ้โหอยู่ไหนวะกูยิงทีนั้นก่อนกลัวเดี๋ยวลั่นไกลเดี๋ยวกดค้างไปยิงไม่โดนชิบหายฮาโกะเดี๋ยวกูจะกลัวฮาโกะทำไมเมื่อฮาโกะมันยิงไกลๆไม่ไหวแน่นอนหรือเปล่าวะเดี๋ยวพูดถึงปั๊บยิงปังตายฮะไฟไหม้คูเลยเว้ยไฟไหม้ไปไฟไหม้ไปเรียบร้อยโอ้มันเว้ยเอ้าเรียบร้อยไปสิด้านไกลปืนยิงไปไม่โดนชิบหายเหมือนกันนะอยู่ข้างบนภูเขาเห็นปะอยู่บนภูเขาโอเคโอ้ฮักโกะฮักโกะเอ้ยฮักโกะน้อยข้างหลังเอาพวกช่วยยิงหน่อยไปไหนแล้ววะเรียบร้อยวู้เข้ายึด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 ไหนวะตายหาไปซะเรียบร้อยโอ้ย10คันแล้ว นี่10คันแล้วสะพรึงอ่ะกูบอกแล้วสะพรึงอ่ะอ๋อเจ้านี่มีสตาร์ไรเซอร์นะครับผมอันนี้แต่ว่าไอ้เจ้านี่มันจะเป็นแบบว่าแบบที่หนึ่งคือมันจะนิ่งตอนที่ว่ามันเบรกกระทันหันนะครับแบบที่หนึ่งไม่ใช่แบบที่สามนะครับแบบที่สามมันจะไม่ว่าจะเดินเคลื่อนที่ยังไงมันก็จะนิ่งแบบนั้นอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับตายไปซะเซนเซอร์ได้อีกแค่สองตัวตายแล้วแต่ตัวเลยคายได้พวกคายได้โอ้ฟ้ามืดมาไกลเลยเว้ยคารุแกทำได้จงดูข้าจงดูข้าเห็นไหมครับจงดูข้า
ชิปของแล้ววะเรียบร้อยจงดูค่าเรียบร้อยกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยจงดูค่าโอ้ได้หนึ่งเว้ยเสียขวาวะไม่ได้เอาซ้ายก่อนเฮ้ยขวามาซ้ายไหนวะเนี่ยขวานี่โทษทีวะคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์กับกันเนอร์คือเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องกลัวจะชิบหายก่อนแล้วมั้งน่าจะไม่รอดแล้วเออไม่รอดวะจงดูค่ะตะกี้ผมฆ่าไป14คันถูกป่ะนะครับก็ถ้าเราคิดซะว่าในทีมทุกคนเนี้ยทั้ง2ทีมเอามาคนละ3คันนะครับเท่ากับว่า16คูณ3นะครับ16คนคูณ3คันก็เป็น48คันนะครับก็คือว่าในแต่ละทีมมี48คันนะครับถ้าผมฆ่าไปทั้งหมด14คันก็เหลือ34คันนะครับก็เท่ากับว่าหายไปเดี๋ยวนะก็เรามาว่าผมฆ่าไปแล้วประมาณสัก 4.67 คนนะครับแต่ถ้าตีก็คือสักประมาณสัก5คนแต่ถ้าผมฆ่าได้อีกคันนึงเนี้ยจะเป็น5คนเต็มๆนะครับ5คนก็5ก็คนนึงต่อละ3คนนึง3คันเนี่ยนะครับก็ผมก็ครับฆ่าเพลเยอร์แล้วประมาณ4ถึง5คนนะครับเอาง่ายๆงั้นก็เจอกันคราวหน้านะครับผมครับผมนายซิลเหมือนเดิมนะครับจำไว้ให้ดีนะครับผมช่องของผมนี่คือ Vwalk TV นะครับย่อมาจากคำว่า Vwalk นะครับเป็นสาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่งนะครับเป็นแพลงก์ตอนสาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่งนะครับโอเคก็เจอกันคราวหน้าครับผมบาย